ชนชาวไทยที่ทำเพื่อคนไทยทั้งกายและใจตลอดระยะเวลาการทรงงานของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีทรงเห็นถึงความทุกข์ยากลำบากของประชาชนเป็นจำนวนมากจึงทรงมุ่งมั่นพระทัยเพื่อช่วยเหลือบำบัดทุกข์บำรุงสุขทุกด้านให้แก่อาณาประชาราษฎร์โดยเฉพาะปัญหาด้านการแพทย์และการสาธารณสุขที่มีประชาชนจำนวนมากในถิ่นทุรกันดารห่างไกลยังไม่สามารถเข้าถึงบริการได้เนื่องจากขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บของตนเองให้ได้รับบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมด้วยน้ำพระทัยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาทรงมีพระดำริให้จัดตั้งมูลนิธิพระธรมหาราชานุสรณ์ในพระอุปถัมภ์ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีอันสื่อความหมายเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่และเป็นการถวายราชสดุดีในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางให้ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมบริจาคทุนทรัพย์เพื่อนำไปช่วยเหลือทางการรักษาพยาบาลผู้ยากไร้โดยเฉพาะผู้ป่วยมะเร็งและสนับสนุนการพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้เจริญก้าวหน้าสานต่อแนวพระดำริที่ทรงมุ่งหวังให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ได้มาตรฐานและจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในขณะนี้มูลนิธิพัทรมหาราชานุสรณ์ในพระอุปถัมภ์จึงได้ดำเนินโครงการก้าวผ่านโควิด-19 ไปด้วยกันสนองพระดำริศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีด้วยทรงห่วงใยบุคลากรทางการแพทย์โดยมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการช่วยเหลือโรงพยาบาลทั่วประเทศเพื่อช่วยเหลือแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องรับภาระและความเสี่ยงสูงในการเป็นแนวหน้าต่อสู้กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมถึงโรงพยาบาลต่างๆในชนบทที่ห่างไกลที่ต้องดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนมูลนิธิพัทรมหาราชานุสรณ์อยู่ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอกรมพระศรีสว่างควัตนะครับเนื่องจากว่าพระองค์ท่านทรงมีความห่วงใยในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่แพร่ระบาดในเรื่องของไวรัสโควิด-19 นะครับท่านทรงเป็นห่วงทั้งบุคลากรทางการแพทย์เป็นห่วงทั้งประชาชนที่ได้รับเชื้อนี้ว่าจะเป็นอย่างไรแล้วก็ท่านเข้าพระทัยถึงการที่ประชาชนและแพทย์อาจจะเข้าไม่ถึงนะครับในเรื่องของการรักษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวชภัณฑ์นะครับส่วนของแพทย์ก็อุปกรณ์ต่างๆที่จะใช้ป้องกันตัวเองนะครับก็เลยทรงมีพระดำรินะครับให้ทางมูลนิธิพัทรมหาราชานุสรณ์เนี่ยช่วยจัดหานะครับเวชภัณฑ์แล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่จะไปช่วยในโรงพยาบาลที่มีผู้ป่วยเหล่านี้อยู่ให้ได้ใช้ได้อย่างทันท่วงทีนะครับไปกระจายไว้ให้ได้ทั่วทั้งประเทศที่เขาพบผู้ป่วยเหล่านี้นะครับนอกจากนี้ยังทรงมีพระปณิธานแน่วแน่ในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์สนองพระดำริศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีองค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นำหุ่นยนต์เทคโนโลยี 5G สนับสนุนเทเลมีดิซีนโซลูชันเพื่อประโยชน์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 และการวิจัยพัฒนาในอนาคตซึ่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์พัฒนาร่วมกับ AIS เพื่อสนับสนุนบริการทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เสริมประสิทธิภาพการดูแลและตรวจรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ให้ดียิ่งขึ้นทั้งในส่วนการให้คำปรึกษาทางไกลระหว่างแพทย์และผู้ป่วยหรือหาหมออยู่ที่บ้านผ่านระบบเทเลเมดิซีนของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ช่วยให้แพทย์ทำงานได้สะดวกและวินิจฉัยได้อย่างแม่นยำระบบ AI บนเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูงหรือ CT สแกนสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นเพื่อให้การรักษาได้ทันท่วงที
หุ่นยนต์บริการทางการแพทย์ 5G โรบอท 4Care สามารถตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและวิดีโอคอลช่วยให้ติดตามและเฝ้าดูอาการผู้ป่วยโควิด-19 เป็นไปอย่างต่อเนื่องรวมทั้งช่วยลดการติดต่อระหว่างคนไข้ติดเชื้อกับบุคลากรทางการแพทย์เพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้เร็วที่สุดนอกจากนี้นำ 5G มาสนับสนุนการเรียนการสอนแบบ Smart Classroom ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวนี้จะสร้างประโยชน์ต่อการรักษาพยาบาลในปัจจุบันโดยโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เป็นโมเดลต้นแบบของการรักษาพยาบาลผ่านเทคโนโลยี 5G และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการต่อยอดการวิจัยและการพัฒนาในอนาคตก็สืบเนื่องมาจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 เนี่ยนะครับในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เนี่ยมีแผนที่จะใช้เทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้บริการทางการแพทย์หรือการเรียนการสอนนะครับแต่ช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสของเราที่จะได้ปรับให้มันเร็วขึ้นนะครับในเรื่องของการบริการให้การรักษาพยาบาลนั้นเนี่ยมันก็ทำได้ตั้งแต่การช่วยสกรีนหรือการคัดกรองนะครับการให้แพทย์กับผู้ป่วยได้คุยกันพูดกันในระยะทางที่ห่างกันคือเทเลเมดิซินที่เราเข้าใจกันอันนั้นคืออันที่หนึ่งอันที่สองก็คือเรื่องของการวินิจฉัยนะครับ เราก็ทราบว่าระบบปัญญาประดิษฐ์หรือที่เรียกกันว่า AI เนี่ยนะครับมันก็สามารถช่วยในการวินิจฉัยได้นะครับว่าการตรวจพบอย่างนี้น่าจะเป็นโรคอะไรนะครับก็จะมีความแม่นยำนะครับซึ่งจะให้พอวินิจฉัยได้แพทย์ก็จะได้ให้การรักษาได้ถูกต้องเป็นที่ประจักษ์ชัดในพระวิสัยทัศน์กว้างไกลที่ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงวางรากฐานการพัฒนาแบบองค์รวมโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในทุกมิติและยั่งยืนเพชรมณีแสงเพชรข่าวในพระราชสำนักเรียบเรียงนี่คือเจ้าหญิงของชนชาวไทยที่ทำเพื่อคนไทยทั้งกายและใจ